เป็นเหมือนเรือนสามเหลี่ยมไม้ๆนะครับเข้าไปดูข้างในกันสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ฮีอยู่ตรงคลองขวางบ้านคลองขุนศรีหมู่7ถึงหมู่8นะอันนี้เจอร้านกาแฟโดยบังเอิญนะครับริมคลองนะครับร้านจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่เฮียจอดรถตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูร้านกันเมื่อกี้บังเอิญลงจากสะพานตรงนี้มานะครับเดินไปดูหลังการจะเห็นป้ายไม้ๆนะครับด้านนั้นนะครับเป็นร้านที่แบบเจ๋งครูแบบเจ๋งๆมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันมาดูวิวนั่งดื่มกาแฟก่อนนะของร้านนี้เห็นไหมโคตรเจ๋งเลยอ่ะดูบรรยากาศดิเพื่อนๆโอ้โหบรรยากาศเสียงนกนั่งดูนั่งริมกาแฟเข้าไปดูในร้านดีกว่านี่นะครับถึงแล้วร้านออกเสียงว่ากูโอนะกูโออากาศร้านจะเป็นแบบไม้ๆเห็นปะเจ๋งวะล่ะเห็นนะนี่ให้เพื่อนดูภาพกว้างก่อนเป็นเหมือนเรือนสามเหลี่ยมไม้ๆนะครับเข้าไปดูข้างในกันสวัสดีครับชื่อร้านชื่อร้านกูโอครับกูโอฮะตรงนี้ผมบอกโลเคชั่นไม่ถูกช่วยบอกหน่อยครับตรงข้ามวัดคลองขุนศรีครับคลองขุนศรีคลองขุนศรีล่างนะครับถ้าตั้ง GPS ตั้งอะไรดีตั้ง GPS เหรอครับเซิร์ชคำว่ากูโอคาเฟ่ก็ได้ครับอ๋อ GOO OS OS ฮะคาเฟ่ครับเจอเลยครับเปิดวันไหนบ้างครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับก็หยุดวันจันทร์วันหนึ่งครับเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับแต่ก็เช้าก็จะสายนิดนึงเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรครับเปิดจริงๆก็ประมาณสัก8โมงครึ่งอะไรครับมีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยเมนูแนะนำเหรอครับถ้าไม่ใช่กาแฟก็จะเป็นบ๊วยหมักชาครับ จากแม่สลองนะฮะบ๊วยหมักชาใช่ใช่เป็นไซเดอร์ครับผสมโซดาและน้ำผึ้งใช่ครับใช่ครับอ๋อได้ครับเอามาลองกันเลยเอามาลองนะครับโอเคครับโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยสวัสดีครับเคาน์เตอร์นะครับก็จะดูรกๆหน่อยนะครับโอ้เครื่องชงหลักๆใช้เป็นของอะไรครับก็เป็นลามาซโก้หน่อยครับก็จะเป็นก็จะเป็นเครื่องเดียวเลยเป็นเครื่องเอสเปรสโซเครื่องเดียวเลยไม่มีดริปไม่มีเครื่องบดนี้ไม่เคยเห็นเครื่องบดของไอ้นี่ครับพี่ออเรนซาโต้ครับถือแล้วครับของดีในป่าครับเรียกว่าในป่าไหมกันที่มันขับเจอเนี่ยตั้งวันนิทานตัวเองว่าถ้ากูขับผ่านร้านนี้สิกูต้องแวะรอบที่แล้วแบบคิวมันแน่นฮะเมนูแรกครับฮะเมนูแรกอันนี้ชื่อว่าบวยครับบวยหมักชาครับฮะเดี๋ยวดูเมาป่ะอันนี้ไม่เมานะไม่เมาครับยังไม่มีแอลกอฮอล์ครับยังไม่ถึงฮะเพราะเหล้าบวยจะมีอีกอันหนึ่งครับแต่ว่าอันนี้น้ำบวยใครครับนี่คือบวยหมักใช่ครับโอ้จะมีอารมณ์แบบเหล้าบวยนิดนึงแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์แต่เริ่มเป็นน้ำตาลใช่ใช่ใช่ครับนี่เป็นเมนูชาบวยแม่สลองจะแม่สลองใช่ครับก็คือถ้าไม่ได้กินที่นี่ก็ต้องไปกินที่แม่สลองครับกินเฉพาะที่นี่นะร้านร้านกูโอครับกูโอนะครับกูนี่ภาษาจีนแน่เลยใช่อากูครับอากู
ไม่ใช่อาผูเกลนะส่วนผสมก็จะมีนะครับตัวน้ำไซเดอร์นะครับตัวน้ำบ๊วยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็โซดาครับเวลาร้อนๆ นี่จะชุ่มคอมากเลยอ่ะยังไม่เคยเห็นใครแต่งร้านแนวนี้นะเจ๋งอะ่ะเจ๋งชอบแบบเห็นแวบแรกตั้งแต่รอบที่แล้วแหละแกวนี้อร่อยมากครับมันมายังไงครับเมนูนี้เมนูนี้ครับมันก็เริ่มต้นจากที่ผมไปเมนูอะไรนะน้ำบ๊วยหมักชาครับบ๊วยหมักชาใช่คือเขาเอาบ๊วยครับไปหมักกับชาเป็นน้ำไซเดอร์ออกมานะฮะอันนี้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะของดอยแม่สลองก็คือเนี่ยที่ผมไปเจอตัวเมนูเนี่ยครับคือผมกิจกรรมวิ่งเทลเนี่ยครับแล้วก็ไปพักสถานที่หนึ่งวังพุตานะครับเขาก็แนะนำเมนูนี้มาจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดเชียงรายครับดอยแม่สลองเขาแนะนำเมนูนี้มาแล้วก็คือตัวคนแนะนำอ่ะเขาขายน้ำบ๊วยอยู่แล้วอันนี้เขาเป็นเมนูแนะนำก็เสริมมาอีกทีหนึ่งอะไรครับคือตอนนี้เป็นคาเฟ่ใหญ่ไปแล้วครับที่แม่สลองเขากับถ้าจะกินเมนูนี้กินได้ที่ขูโอแล้วก็ไปที่แม่สลองวังพุตานโอ้ยถือว่าเป็นความบังเอิญที่โชคดีมากใช่ฮะเมาต่อเรื่องการแต่งภายในนิดนึงครับเป็นไงบ้างคอนเซ็ปต์ข้างในคอนเซ็ปต์ปนกันนะปนกันก็จะมีนี่อันนี้นี่ได้จากบ้านโบราณญี่ปุ่นเนาะเราเห็นว่าเอ้ยมันมีประโยชน์มันห้อยไว้ห้อยของใช้ของอะไรได้ก็ดูสวยงามดีแล้วก็เกิดจากไม้เราเหลือด้วยเสาจากบ้านเก่าอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเอามาใช้ให้มันดูมีประโยชน์มากขึ้นแทนที่จะมีปวกให้เป็นอาหารของปวกเนาะแล้วก็มีลอฟเข้ามาผสมนิดนึงฮะพวกท่อแป๊บท่อไฟอะไรฮะใช่ครับนอร์ดิกดิบๆใช่ครับถ้าเพื่อนๆสนใจมาดูแบบได้เลยมาปรึกษาแบบได้หรือจะจ้างทำก็ได้จ้างออกแบบจ้างออกแบบจ้างทำนี่ช่างงานชุกมากฮะงานชุกเลยจับหาตัวยากอะ